สวัสดีครับ KT Farm Farm นกกระจอกเทศจังหวัดสุรินทร์ครับเช้านี้ก็เป็นวันดีครับผมเป็นวันดีวันที่16ครับผม16พฤศจิกายนนะครับใช่ไหมผมพูดถูกไหม วันนี้วันที่16พฤศจิกายน2566ครับก็วันนี้เป็นวันดีเพราะเป็นวันหวยออกครับผมวันนี้เป็นวันหวยออกนะครับก็ได้เลขเด็ดกันหรือยังครับอันนี้ทางผมก็น่าจะเป็นเลขงูที่ตัดหน้ารถนะครับผมเข้าบ้านเลขที่72นะครับผมรถเวฟก็ทะเบียนอะไรเนาะจำทะเบียนรถตัวเองกับบ่ได้รถเวฟของแฟนครับผมใช้งานประจำเลยวิ่งนู่นวิ่งนี่ทุกวันเลยครับผมเดี๋ยวจะใส่ในหัวข้อให้นะครับเผื่อท่านเพื่อพี่ท่านใดจะเอาไปเสี่ยงทายดูนะครับผมอันนี้ก็มาถ่ายข้อของพ่อฟิลิปกับแม่ทองหยิบทองหยอดครับผมก็โอ้ยจิกโทรศัพท์นี่ครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับเพราะว่าจะถ่ายไม่ให้มีลวดอยู่ด้านหน้าอันนี้จะเป็นลวดก็คือข้อกงเขานะครับผมจะติดกงหน่อยเพราะว่าเอายื่นเข้าไปแบบนี้เขาก็มากีกครับผมนี่อย่ามากีกนะเดี๋ยวโดนไม้เรียวเลยนี่ครับตัวผู้เขาตอนนี้ก็คือแบบพร้อมมากครับผมตอนนี้ตัวผู้ของเราพ่อฟิลิปของเราพร้อมมากครับผมพร้อมแบบโอ้โหกระวนกระวายครับแต่ละวันคือแบบเดินไปเดินมาแล้วก็เห็นคนมาไม่ได้ครับผมแบบคนอื่นที่มาดูนกอย่างนี้ครับผมเขาขี่รถผ่านไปผ่านมาหรือว่าคนในหมู่บ้านครับเวลาเขามาเอาข้าวมาสีนี่พ่อฟิลิปเขาก็จะเดินไปวนมาแล้วก็มานั่งลำโชว์ลำแพนโชว์ครับผมก็คืออาการของนกกระจอกเทศของเรานะครับผมที่เขาเป็นสัตว์มากครับผมก็คือแบบพร้อมผสมแล้วครับผมแต่ตอนนี้ก็รอแค่ตุ้มเมียแบบนั่งลงให้ครับแต่ตัวเมียเขาก็สั่นปีกแล้วครับผมปีกตกแล้วครับนี่อาการของตัวเมียนะครับที่เวลาเป็นสัตว์มาเขาจะปีกตกห้อยลงแบบนี้เลยครับผมปีกตกหมายความว่าเขากำลังเริ่มเป็นสัตว์ครับผมถ้านกปกติก็คือปีกจะอยู่ด้านหลังเลยครับเขาจะสะบัดอยู่ด้านหลังไม่ตกแบบนี้นะครับผมบางทีเวลาตกมากๆแล้วทีนี้ก็เกือบถึงพื้นดินเลยครับนกเป็นสัตว์มากแล้วก็ปากเขาก็จะอยู่กับดินเลยครับผมก็คือประมาณว่าทำปากแป๊บ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 แล้วก็จิกนู่นจิกนี่รออย่างเงี้ยครับผมส่วนนี้พ่อพี่หลิวเราก็คือแบบโอ้โหขนเต็มมากครับผมนี่ขนเต็มมากก็คือไม่มีอะไรครับผมพูดอย่างงี้เขาก็เดินวนไปวนมาครับผมเพื่อที่อยากจะให้เราทำให้ตัวเมียนั่งให้เขาครับผมแต่ก็อย่างว่านะครับคอกปริมาณไอ้คอกนี้ก็กว้างครับลองรับนกได้ประมาณ3ตัวนะครับผมคำนวณดูแล้วก็ผู้1เมีย2ได้สบายสบายเลยครับผมก็หน้ากว้างประมาณ12เมตรยาว15เมตรครับผมหน้าหลังนะครับกว้าง12เมตรด้านหน้า12เมตรด้านหลังก็อีก12เมตรแล้วก็ด้านข้างก็ประมาณ15เมตรครับผมเราทำคอกง่ายๆครับเป็นสี่เหลี่ยมเป็นสี่เหลี่ยมนะครับผมเป็นสี่เหลี่ยมเนาะเราก็ไว้สำหรับพ่อนกแม่นกก็มีการวิ่งหลบกันได้นะครับเวลานกเป็นสัตว์ครับผมตอนนี้พ่อเขาก็วนอยู่ใกล้ๆก็เลยมองไม่เห็นหัวครับผมดูผิวพันธุ์ข้อฟิลิปของเราครับผมโอ้โหแดงแป๊ดเลยก็คือแบบเป็นสัตว์มากนะครับผมพ่อฟิลิปเป็นสัตว์มากแล้วก็ปากนี่แดงแป๊ดเลยครับดูปากครับผมนี่ไปแอบเอาลิปสติกแม่กิ๊ดมาทาแน่เลยเองนี่โอ้โหดูปากเขาครับผมนี่วันนั้นก็ตอนเริ่มทำคอกใหม่ผมก็ใช้ไม้ครับผมนี่ผมใช้ไม้ทำคอกนะตอนนี้ก็โอ้โหไม้ตรงนี้หักแล้วครับผมนี่ดูครับโดนปลวกกินโดนปลวกกินแล้วทีนี้ผมก็ต้องไปเอาเสามาเสริมครับผมนี่ผมก็จะเริ่มเสริมไปเรื่อยๆครับผมตรงไหนที่มันเริ่มหักเริ่มผุก็จะเอาเสามาใส่แทนนะครับผมที่สุรินทร์เสาราคาก็ค่อนข้างแพงเหมือนกันนะครับผมต้นละ150บาทครับผมต้นหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณ150บาท2ต้นก็300แล้วครับวันนั้นเอามาประมาณ5ต้นครับผมก็ไปทำคอกด้านในครับผมให้กับนกที่มาลงใหม่ครับคอกติดกันนี่ครับผมก็อยู่ข้างๆกันนี่แหละครับผม
นกใหม่ที่มาลงสาเหตุก็แจ้งไปเบื้องต้นแล้วนะครับผมก็คือนกมันอายุคนละไซส์กันครับผมก็คือน้องเขาห่างกันประมาณ 2-3 เดือนครับผมแล้วก็ตัวเมียก็เขาก็มีบาดแผลระหว่างการเดินทางเนาะก็เลยกลัวตัวผู้ครับผมทีนี้เราก็เลยมาแก้ปัญหาก็คือแยกคอกไว้นะครับผมเวลาลงนกใหม่ก็ให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่กำลังศึกษาใหม่นะครับผมนกกระจอกเทศเป็นสัตว์ที่หวงถิ่นนะครับผมเวลาลงนกใหม่พยายามอย่าเอานกใหม่เข้าไปหานกเก่านะครับผมเพราะว่าถ้าเอานกใหม่เข้าไปหานกเก่าก็อย่างประสบการณ์ผมเคยเจอมาก็โหก็มีการเตะกันแบบถึงขั้นสูญเสียเลยนะครับผมขั้นสูญเสียก็อาจจะมีการตายเกิดขึ้นได้นะครับผมถ้าเราไม่ได้ดูแลหรือว่าเราปล่อยทิ้งไว้เลยโดยที่แบบว่าคอกนกอยู่กลางทุ่งนาอย่างนี้ครับผมแล้วทีนี้เรามาอยู่บ้านอย่างนี้ครับลงนกใหม่ไว้ด้วยกันแล้วทีนี้ไม่รู้เรื่องครับพอมาดูอีกทีก็อาจจะเกิดความสูญเสียได้นะครับผมก็เตือนภัยกันระวังไว้ครับผมพอดีเราก็มีประสบการณ์เราก็มาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังกันด้วยนะครับผมตอนนี้ก็ช่วงนี้ก็เดือน11นะครับผมทางกิติฟาร์มรองของเราก็ได้ไข่อยู่ประมาณ12ฟองแล้วก็เน่าไป1ฟองครับผมเพราะว่าใบที่มันเน่าก็น่าจะโดนน้ำหมอกครับผมเป็นไข่ที่ค้างคืนนะครับผมก็เรารู้เลยใบไหนเน่าปุ๊บเราก็ดูวันที่ครับผมเพราะว่าเวลาเก็บไข่เราก็จะระบุแม่ระบุพ่อระบุเวลาเก็บแล้วก็ระบุว่าไข่น่ะปิดปกติไหมเป็นผิวเรียบหรือว่าผิวเรียบหรือว่าผิวขูขานะครับผมอันนี้เป็นอาการของนกขึ้นครับผมก็คือแบบตัวเมียไม่ยอมก็คือต้องไล่นะครับผมก็ต้องไล่เพื่อที่จะให้เขายอมครับก็จะมีการวิ่งหนีกันลักษณะนี้ครับนี่ผมถึงอยากว่าเพื่อนๆพี่ๆที่อยากทำคอกนกก็พยายามทำให้กว้างนิดนึงครับผมอาจจะไม่กว้างมากเท่าไหร่หน้ากว้างสัก 10-15 เมตรแต่ความยาวผมอยากได้ยาวกว่านี้อยู่ครับประมาณ20เมตรผมว่ากำลังดีนะครับผมกำลังดีหมายความว่าเวลาตัวผู้เขาเป็นสัตว์เขาจะวิ่งไล่ตัวเมียเนาะแล้วทีนี้ตัวเมียเขาจะมีที่หลบที่แบบหนีจากตัวผู้ได้นะครับมันก็จะวิ่งไล่กันแล้วทีนี้ถ้าเป็นคอกแคบโอกาสสูญเสียจะมีมาเลยนะครับผมอย่างเคยมีเพื่อนๆสมาชิกเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วนะครับที่ทำคอกเล็กแล้วทีนี้พอเวลานกเป็นสัตว์โอ้โหคอกเล็กหมายความว่าอยู่ที่ประมาณ6เมตรหรือว่าไม่เกิน10เมตรนะครับผมความสั้นความยาวประมาณนี้ครับ6เมตรถึง7เมตรอย่างเงี้ยครับผมไม่ควรทำนะครับผมถ้านกเล็กไม่เป็นไรครับผมนกเล็ก1ถึง10เดือนไม่เป็นไรครับแต่ถ้านกรุ่นประมาณปีกว่านะครับ10 14-15 เดือน16เดือนควรทำคอกใหญ่นะครับเพื่อลดปัญหาการอาจจะมีการปิดบาดพงบาดแผลได้ครับผมนี่ดูพ่อนกของเราก่อนนี้ก็เหี้ยวสุดๆครับผมพ่อฟิลิปของเราพ่อพันธุ์ตัวนี้ก็เป็นสายพันธุ์คอน้ำเงินทั้งคู่ครับผมใหญ่เป้งเลยครับดูขาดูช่วงขาช่วงขนครับผมโอ้โหยาวสวยครับแม่ทองหยิบทองหยอดก็โอ้โหไม่ต้องห่วงครับสวยมากครับผมเมื่อวานได้ขีดยาม่วงโอ้โหขี่โชว์เลยครับผมนี่ครับการขี้เยี่ยวของนกกระจอกเทศจะเป็นแบบนี้นะครับผมดูครับโอ้โหอวัยวะก็คือแบบพร้อมมากเลยครับผมพร้อมมากเลยตอนนี้ครับผมดูครับแม่ทองหยิบทองหยอดก็ที่เป็นสีม่วงอย่างนั้นก็คือฉีดยาม่วงไว้ครับผมเมื่อวานครับผมพ่อฟิลิปเขาวิ่งไล่มากเกินไปนะครับผมก็เลยมีบาดแผลเนาะบาดแผลก็เกิดจากการวิ่งชนตอเสาต้นยางบ้างหรือไม่ก็โดนสังกะสีบ้างครับที่ผมทำไว้กันหมาเข้านะครับผมก็อาจจะมีบาดแผลบ้างนะครับผมนกเนาะนักรบต้องมีบาดแผลครับผมดูพ่อเขาครับผมโอ้โหจะคึกอะไรขนาดนี้นะลูกเอ้ยไวอาก้าก็ยังไม่ได้ซื้อมาให้กินนะนี่เองนี่โอ้สุดๆเลยพ่อพันธุ์ที่ดีก็ต้องแบบหน้านี้นะครับผมฤดูนี้อ่ะถ้าเป็นนกกระจอกเทศที่เป็นสัตว์แล้วคือเขาจะลำแพนแล้วก็เดินโชว์เดินสง่าเดินยืดครับผมตอนนี้ก็โอ้โหเป็นเต็มที่เลยครับผมอันนี้เราก็มาพูดเรื่องสัพเพเหระเกี่ยวกับการเลี้ยงเกี่ยวกับคอกแล้วก็เกี่ยวกับการเป็นสัตว์ของนกกระจอกเทศนะครับผมนกกระจอกเทศก็อย่างว่าแหละครับผมเวลาเป็นสัตว์เขาก็อยู่ที่ประมาณช่วงระยะเวลาอยู่ที่ประมาณ
3ปีครับผมบางตัวอาจอยู่ที่2ปีครึ่งครับผม2ปีครึ่งถึง3ปีนะครับผมตัวผู้แต่ตัวเมียก็2ปีครึ่งถึง3ปีเหมือนกันครับแล้วแต่แล้วแต่พื้นที่แล้วแต่อาหารแล้วแต่คนเลี้ยงนะครับผมเราจะระบุไว้รวมๆเลยก็ตีไว้อยู่ที่3ปีนะครับผมแต่บางคนอาจจะมาอยู่ที่2ปีก็ได้นะครับผม2ปีก็ยังมีครับผมขึ้นอยู่กับอาหารครับความสมบูรณ์ของพ่อนกแม่นกเป็นหลักนะครับเราจะมาการันตีไว้เลยไม่ได้ครับแต่ถ้าส่วนมากระบบฟาร์มที่ทำมาใครที่เลี้ยงเป็นระบบฟาร์มหรือว่าเลี้ยงในรั้วรอบขอบชิดก็อาหารเต็มที่ก็จะมาเร็วหน่อยแต่ถ้าเป็นแบบปล่อยโล่งไม่ค่อยมีการสนใจใส่การดูแลอะไรเนี่ยไม่มีการดูแลก็คือให้อาหารแบบธรรมชาติไม่มีอาหารเสริมไม่มีพวกหัวอาหารไก่คงไก่ไข่อย่างนี้นะครับผมก็ใช้ระยะเวลาเต็มที่อยู่ที่ประมาณ3ปีเกือบ4ปีนะครับบางเจ้า4ปีนะครับผมเคยเห็นบางคนเลี้ยงมาตั้ง4ปีถึง5ปีก็ยังไม่มีไข่นะครับเพราะว่าเลี้ยงขาดการดูแลเลี้ยงขาดหัวอาหารเลี้ยงขาดอาหารครับผมมันก็เลยทำให้การเจริญเติบโตเขาเชื่องช้าไปกว่าเดิมครับแต่ยังไงนกก็ต้องไข่เหมือนเดิมครับผมเพราะว่ามันถึงฤดูเขาถึงวัยถึงอายุเขาก็ต้องจำเป็นต้องไข่ครับผมแต่อาจจะได้ไข่น้อยไข่มากก็ขึ้นอยู่กับอาหารเป็นหลักนะครับผมนี่อาการของเขาครับโอ้โหลื่นเยี่ยวตัวเองเมื่อกี้เยี่ยวอยู่ตรงนี้ตอนลุกขึ้นมาโอ้โหพ่อฟิลิปเราโคตรเหี่ยวเลยเองนี่เนาะแต่ละวันไม่ทำอะไรหรอกกินแล้วแต่ปี้อย่างเดียวนี่ครับแต่ละวันผมก็จะดูแลนกเป็นหลักครับผมตอนนี้อาชีพของเราก็คือแบบเลี้ยงนกกระจอกเทศผลิตลูกขายครับผมพูดตรงๆนะครับผมทำเป็นอาชีพแล้วนะครับผมแต่ก่อนก็ถือว่าเป็นอาชีพเสริมแต่ทุกวันนี้ก็เป็นอาชีพหลักเลยครับผมเพราะว่าเราก็มีรายได้จากการขายลูกนกขายพ่อแม่พันนกการนำเข้านกเข้ามาแล้วก็ปล่อยนกให้ลูกค้าท่านที่สนใจนะครับผมตอนนี้เราก็มีเหลืออยู่อีก1คู่ครับตอนนี้ก็ยังไม่มีใครปิดนะครับแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสนะครับผมก็จะเก็บไว้ทำพันต่อครับผมนกเขามีคุณค่าอยู่ในตัวครับเพราะถ้าตอนนี้ราคาอย่างที่ผมแจ้งไว้เป็นราคานี้แต่ถ้าว่านานไปอีกประมาณเป็น3เดือน4เดือนราคาเขาก็จะขึ้นครับผมเราก็ต้องอัพตามอายุเขานะครับผมนกเขามีค่าอยู่ในตัวแล้วทีนี้ก็ถ้ายังขายไม่ได้หรือว่าอะไรไม่ได้ค่านกมันเต็มที่มามันก็จะได้ผลผลิตให้เราเหมือนเดิมครับผมมันยังไงมันก็ต้องไข่ครับผมยังไงก็ต้องเป็นสัตว์แล้วก็ติดสัตว์แล้วก็เป็นไข่ครับผมวันนี้เราก็เลี้ยงไว้ครับผมไม่ซีเรียสนะครับก็พี่ๆท่านใดที่สนใจอยากจะได้นกกระจอกเทศลูกพันธุ์ไซส์พ่อแม่พันธุ์แต่ว่าก็ลองโทรมาสอบถามดูครับผมโทรมาสอบถามดูราคาโทรมาคุยกันเรื่องการเลี้ยงนกมาปรึกษาเรื่องคอกนกปรึกษาเรื่องนกครับผมว่าเราจะมีแนวทางแบบไหนพื้นที่จะเป็นยังไงอยู่จังหวัดอะไรลองโทรมาปรึกษากับทาง JT Farm เราได้นะครับผมเสียทัศน์ส่งขาดก็รับสายคุยสายครับผมรับทุกสายครับผมแต่บางที่อาจจะไม่ได้รับก็อาจจะติดธุระนิดๆหน่อยๆเดี๋ยวก็โทรกลับได้นะครับผมโอเค EP นี้เราก็จบไว้แค่นี้ก่อนนะครับอัปเดตเรื่องนกกระจอกเทศให้เพื่อนๆพี่ๆสมาชิกได้รู้ความเคลื่อนไหวของ JT Farm ของเราไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคพี่นี้ก็กราบสวัสดีทุกคนนะครับท่านไหนที่ชมคลิปเราขอให้รวยๆเฮงๆวันหวยออกนะครับวันนี้โอเคครับสวัสดีครับ